สวัสดีเสาร์วันอังคารค่ะพี่น้องอังคารที่1สิงหาเด้อค่ะมื้อนี้ก็เขาดงเขาป่าก็ยาสุเพียงคือเก่าล่ะค่ะแต่สภาพผู้มีอาการมื้อนี้ค่อนข้างสิมืดคลึ้มเด้อค่ะอาจสิเก็บได้บ่โดนเพราะว่าหย่านผลไรไปๆมาๆนี่กะระวังเว้านะคะพออีกหนึ่งดอกนี่ค่ะงามงามพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเฮ็ดยังมันเลยเฮ็ดสุเพียนแล้ววะมาดูอะไรเฮ็ดอะไรนี่แล้ววะอุ้ยเปิงเซิงจักดอกละยายยิบดอกเดียวแกงอิ่มดอกเดียวแกงอิ่มพี่น้องยิบถ่ายรูปปะยิบพอปาดพี่น้องยะพอมาไปคืองามแท้เต็มจอนะคะแต่เตี้ยอยากเอาก็เอาพี่น้องใส่บาตรแล้วก็ขอดงกับป้าคือเก่าแหละทำมาหากินคือเก่าหมึดหมึดคึมคึมยุ้ยเก่าละค่ะวันนี้สิมานบ่มานกับมาหลุ่นซอยกันเฮ็ดนี่แกงแสบมันแข็งดีด้ะพี่น้องแข็งดีก็ยายชุเพียนคือเก่าก็สิเขาก็ไผเนาะอู้ไข่เต็มเลยเอ้าหายเราเก็บมวนเลยเอาว่าดอกข้างหลังน่ะแกงงามเลยดอกโอ้ยุ่งครบพี่น้องเลยยุ่งหลายเลยค่ะฝนตกใหม่เมื่อวานฝนตกแห้งใส่เฮ็ดบานหมดอีกแล้วค่ะช่วงนี้หนูก็เล่นแต่เฮ็ดเขาไข่นี่แหละค่ะหากินอยู่แต่ในบ้านเจ้าของอย่าไปทางใดเลยปัญหาหลายอย่างพี่น้องเดินทางเนี่ยลูกหน่อยโอ้สารพัดเป็นหยังค่ะหากินสำหาใดอยู่ในบ้านนี่ล่ะค่ะฝนมาตกใส่มันก็ใหญ่เร็วอ่ะเพิ่นปิดไว้เมื่อวานพี่น้องได้เก็บเลยฐานมันใหญ่มันได้หนามอ้วนใหญ่เลยยายทำนี่นึงพี่น้องเรื่องการเล็บเสียบ3ดอกเลยนะดอกนี้ก่อนก็ดอกนี้ก็ดอกนี้นะจ๊ะค่ะบ่เห็นแล้วก็มันก็อยู่ลีๆด้วยบอกนี่ดอกนี้ถากินมันพี่น้องเก็บเอาไหมคนเฒ่าไหมสองดอกไข่ลมตัวนี้พี่น้องปวกกินโอ้บ่เห็นเมื่อวานนี่มึงเบิ่งเสิงเลยป๊อดติโถมึงขาอย่างงามเลยดอกนี้เอ้ยอ่ะเนาะขอไข่ขาวงามบ่ดอกโอ้ถากกินเบิดพี่น้องเก็บแต่เนี่ยเขาไข่นี่แหละมีตรงนี้มีอีหลีดน้ำมากูขอดีดอกนี้เลยนี่อีกดอกหนึ่งจ้างามๆเลยมันจะเบิดเธอเลยเห็ดเขาไข่โอ้ยเห็ดเขาไข่ค่ะเห็ดเขาตอกแตกพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยงามเนาะค่ะแต่ว่าเอาดอกงามแห้งก็มาบานแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้บ่หลายพอได้กินได้ขายอยู่ค่ะนี่กระต่ายยายสุเพียนเด้อค่ะส่วนนี่กระต่ายหนุ่ยต้องผ่าลบลงมาเพราะว่าผ่าเป็นหนามแล้วค่ะ
ลังจากออกจากป่ากับมารวมกิจกรรมของหมู่บ้านค่ะมื้อนี้อยู่หมู่บ้านของหน่วยนะคะสิมีประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะก็ไปร่ําไปซ้อมฟ้อนน้ําขาวนี่ล่ะค่ะไปซ้อมก็ไปได้ไปซ้อมพ่อมือดอกแต่ถึงเวลาก็จับจูดเอาเลยค่ะเขาเอาเสือมาให้ก็ใส่เลยค่ะแต่งหน้าแต่งตาไปฟ้อนไปร่ําน้ําขาวอันนี้ก็พี่น้องบ้านพื้นเฮาเองล่ะค่ะกําลังร่วมกันขบวนกันอยู่บ้านพื้นสีชมพูเด้อพี่น้องแน่มึงมือก็อ้วนอึ้งลึงอยู่แหละก็ใส่แม่น้ําเขาม่วนดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เห็นถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านเนาะค่ะโบกมือด้วยงามค่ะพี่น้องหลังจากนี้ก็สิปิดเสียงเด้อค่ะยามลิขสิทธิ์เพลงเด้อพี่น้องนี่นางอิงกับนางอัญชลีค่ะพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้ป่าหยุดยาวหลายมือนี่นะคะพี่น้องที่เพิ่นไปเฮ็ดงานสหาใส่แรงงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะเพิ่นก็ลบมาบ้านก็เป็นความมวลของเพิ่นในช่วงเวลานึงล่ะค่ะพี่น้องได้เต้นรถแห่เนาะค่ะด้านนี้ก็อีกขบวนนึงค่ะของหมู่14หมู่14ถ้าไปจําได้เป่งใดได้เป่งอยู่หมู่14นี่ล่ะค่ะก็อยู่ในขบวนนางรําน้ําเขานี่ล่ะค่ะเมืองมีแต่ผู้เพิ่นแต่งตัวงามๆเนาะค่ะนี่ก็มีการละเล่นค่ะม่วนยิริค่ะพี่น้องมื้อนี้มันเป็นการแห่เทียนรวมมือรวมใจของชาวบ้านหมู่พื้นบ้านพื้นของหมู่เฮาค่ะสิมีหมู่14หมู่5หมู่11หมู่15ค่ะนี่มีการแสดงของเพิ่นนําเด้อค่ะเร่งรุดไผพุ่นนาเตรียมน้ําปลาปลาน้ําเตือมอนดูเขาอีกเรื่องต่อไปบุญประเพณีแห่เทียนขอพรรษาของบ้านพี่น้องเป็นแบบเดียวกันบ่คะนี่ค่ะพ่อใหญ่จัดเบิกมานั่งให้กำลังใจแม่เด้อค่ะมานั่งมึงเขาฟ้อนก็แค่เนี้ยค่ะเพิ่นไปกะตะทองเนาะแม่ก็ไปสอบไปฟ้อนไปลำนี่นางครับพี่ก็เป็นตาสั่งของมันของเพิ่นได้ล่ะเนาะค่ะพี่น้องมันก็เป็นความสนุกสนานของคนในหมู่บ้านนะคะช่วงเทศกาลนึงนะคะนี่ก็คือการแสดงของแต่ละหมู่เด้อค่ะที่เพ้นอยู่นี่ก็คือของหมู่14บ้านพื้นเฮาเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องก็ให้มันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้จะเป็นขบวนการแห่เทียนนะคะรอบโบสถ์แห่ทั้งหมด3รอบนะคะแล้วก็เข้าไปในโบสถ์เนาะคือแต่ว่าเข้าไปในศาลาเนื่องจากว่าหน่วยนะบ่ได้อยู่หอดนั้นเด้อค่ะก็เฝ้ารถมาเฮือนนะคะคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ํานี้นะคะพี่น้องขอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่เจ้านายก็ขอบคุณเด้อค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจถ้าจังได๋ก็พยักโทรมาหาโทรมาได้ค่ะตามเบอร์โทรที่หน่วยให้ไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสิจบลงซ้ํานี้แล้วค่ะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ